ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์เรื่องแรกมาเลยเป็นเรื่องราวของคุณเพชรจ้าค่ะคุณเขาบอกว่านะคะสร้างเรือนหอราคาเนี่ย100 ล้านนะมอบให้น้องนิวเคลียก็เบาๆนะใส่ๆเนาะของพี่200-300พี่ยังไม่รู้ล้านเหรอคะหลักล้านหรือหลักร้อยจริงๆคือหัวเนี่ยล้านตบเน่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไวไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสำหรับคู่ของคุณเพชรจ้ากับหวานใจอย่างสาวนิวเคลียร์นั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยเตรียมวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันนะครับผู้ชมครับถึงขนาดไปดูเรือนหอไปแล้วนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจให้ฟังว่าเรื่องขอแต่งงานนะครับคงอีกไม่นานแน่นอนครับผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยขอตกลงเรื่องเรือนหอกันให้ได้ก่อนเขาบอกว่าน้องนิวเคลียร์เนี่ยอยากจะได้เรือนหอราคาประมาณสัก100 ล้านที่เพชรจ้าก็เลยบอกว่าโอเค100 ล้านเนี่ยซื้อให้ได้แต่ถ้ามากกว่า100 ล้านเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะนะหวานอย่างนี้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันนิดนึงเราเก็บบทสัมภาษณ์มาฝากได้เลยมีภาพด้วยใช่ไหมคะขอดูหน่อยซิคู่นี้หวานขนาดไหนจ้า วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอุ้ยแต่เรามีเซอร์ไพรส์นิวเคลียร์หรือยังครับคุณเพชรจ้าอันนี้นิวเคลียร์ตอบก่อนนะคะเอาหรอนิวเคลียร์ก็เลยบอกว่าก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าคือนิวเคลียร์เซอร์ไพรส์เมื่อเช้าสั่งดอกไม้ที่แกะสลักชื่อแล้วก็ติดเพชรวงเล็บเพชรจริงนะคะไปส่งให้ว้ายว้ายว้ายฉันไม่ได้เหมือนฉันได้เองแล้วคุณเพชรจ้าก็ตอบกลับมาว่ากลีบกุหลาบมีเพชรด้วยอุ้ยตายแล้วไม่อยากเชื่อเลยครับเป็นกุหลาบสดเลยมีกล่องหนังไฮโซอ่ะเปิดมากุหลาบมีชื่อพี่ด้วยอุ้ยทุกหลีบมีเพชรหมดว้าไม่รู้ไปหามาจากไหนพาหุรัตปะไม่ใช่เพชรจริงอ๋อเพชรจริงก็เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความกดดันให้ผมเป็นอย่างมากผมตื่นมาก็เที่ยงแล้วครับแฟนก็มาอยู่กับเจ้าสาวอันนี้เป็นงานแต่งคุณแย่ที่เขาไปสัมภาษณ์มานี่ภาพนี้คุณนี่ก็ถืออันนี้เห็นไหมก็มีสลักชื่อใช่ไหมคะขอย้อนดูสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะแล้วก็ใส่กล่องหนังคุณสวยมากนะโอ้นะแล้วก็ติดพงติดเพชรอลังการลึกเกินนะคะเขาก็เลยบอกว่าค่อนข้างตกใจคือเหมือนตื่นมาปุ๊บแล้วก็ดอกไม้ก็มาอยู่หน้าบ้านเลยนี่เห็นไหมไหนเพชรอยู่ตรงไหนนั่นไงคุณเพชรเห็นไหมขาวๆแล้วน่ะอุ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะเก๋กู๊ดเนาะแต่พี่ก็จะบอกว่าในตัวพี่ก็มีเพชรนะเหรอคะเวลาพี่ใส่นาฬิกาจะเป็นนาฬิกาฝั่งเพชรทุกเรือนเลยเพชรจริงเพชรจิกเพชรตมตบนี่บ้าบอนะคือเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์คุณนิวเคลียร์เลยเพราะว่ายังไม่หมดว่าแต่ว่าเตรียมไว้แล้วนะเราจะไม่เผือกไม่ได้กับอีเพชรหลายเม็ดนี้อ่ะยังไงคะคุณมูลค่าเพชรที่ติดไว้กับดอกไม้มากแค่ไหนคะน้องนิวเคลียร์ก็ตอบว่าก็ไม่เยอะหรอกค่ะพี่เอาให้แบบพอสวยงามพอเนาะคุณเพชรจ้าบอกว่าคือตื่นมาแล้วรู้สึกผิดอ่ะง่ายๆคือตื่นมาส่งตื่นมาเนี่ยน้องส่งของขวัญมาให้ตกใจอ่ะว่าวันนี้เป็นวาเลนไทน์แล้วหรอถ้าจะไปซื้อดอกไม้เนี่ยคงไม่เท่าที่น้องให้มาเลยไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเราแล้วนะคะก็เลยถามต่อว่าอย่างนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่าคะคุณจ้าคุณนิวเคลียร์บอกว่าโหไม่มีหรอกค่ะคุณเพชรจ้าบอกว่าเราจะไม่ขอทับทางกันนะครับวันนี้เป็นงานมงคลของแย้เราจะไม่ทับทางไม่ขโมยซีนน้องครับนะคะแล้วก็นะคะก็ถามต่อว่าพร้อมจะแต่งงานหรือยังเขาก็เลยบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยพร้อมแล้วแต่เรื่องเรือนหอนะก็คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่ดูไว้เนี่ย146 ล้านนะคุณนะเขาบอกว่ามันเกินงบมา46 ล้านอ่ะก็เลยกลับมาถามน้องนิวเคลียร์ว่างั้นขอเก็บเงินกับก็แล้วกันนะคือเกินมา46 ล้านเนี่ยมันงอกเยอะเกินไม่มีเงินพอนะขอเล่าประเด็นหน่อยเดี๋ยวขอเล่าประเด็นหน่อยไงทำไมคุณเพชรจ้าเขารวยจังวะโอ้เหมือนจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนเขามีธุรกิจอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะคุณเพชรจ้าขายอะไรนะเขาขายมีธุรกิจขายของอะไรของเขาแล้วเขาก็แบบมีเงินเยอะคุณเพชรจ้ากับคุณอะไรนะคุณดีเจภูมิดีเจภูมิก็ทำไมรวยจังเลยอ่ะใช่งานดีด้วยนะคืออะไรงานหน้าอ๋องานหน้างานหน้างานหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออดีเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาด้วยแล้วก็แบบทำงานมานานอะไรอย่างเงี้ยคุณเออดีจังเลยอ่ะถึงไหนละ146 ล้านเกินมาใช่ไหมเกินมานิดนึงแต่นี่ไงนิวเคลียร์ก็เลยบอกว่าแบบก็แต่มันสวยนะคะพี่หมู่ทั้งหมู่บ้านมีแค่12 หลังปลอดภัยดีค่ะนิวเคลียร์ก็อยากได้ไงคุณแต่ที่ในนี้มันแพงอยู่แล้วแหละมันปกติอยู่แล้วพูดแบบนี้แสดงว่าเราพร้อมแล้วใช่ไหมคุณเคียวบอกว่าก็อยากมีลูกมากกว่าชอบเด็กอ้าวคุณเพชรจ้าบอกว่ามีก่อนไหมน่ะไปอีกแบบพี่เปิ้ลนาครไงตอนนี้เนี่ยติดแค่เรื่องเรือนหอผมแพลนไว้ว่าสิ้นปีนี้ต้องสรุปเรื่องเรือนหอส่วนจะขอแต่งหรือยัง
ขออยู่แล้วคุยกับพ่อเขาทุกครั้งไฟเขียวแล้วคุยไปถึงเรื่องของการมีลูกบังคับให้คลอดเองจะได้มี5คนโอ้โหนั่นนิวเคลียร์เขาบอกว่าไงก็ได้ค่ะเอาที่ร่างกายเราไหวนะคะอะไรเงี้ยนิวเคลียร์ก็มีธุรกิจเป็นแบบกับลดความอ้วนอะไรเงี้ยคุณดูขายดีมากดีจังเลยเนาะผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนของนางส่งมาให้ขายดีมากส่งให้ไอซ์กินหน่อยสิใช่ถ้าผอมนี่คือดีถ้าผอมไอซ์คือทีมงานของเราคือรู้สึกว่าเหมือนแบบน้องนิวเคลียร์เนี่ยยอดขายจะเป็นอันดับแบบต้นๆนะรองกับแบบคุณเนยชติกาอะไรเงี้ยคุณเอ้ยเนยชติกาเขามีแบรนด์ของเขาใช่ไหมใช่ชื่อแบบโชโชฉันแบบผงาอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ขอโทษจริงๆฉันแบบยิ้มยิ้มอ่ะทำไมอ่ะโชทเวลโชทเวลโชทเวลพี่เนยมีแบรนด์ชื่อโชทเวลเออฉันขนลุกไปหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะโชทเวลมันคือสับตุ๊ดที่แบบโชทเราไปสับตุ๊ดเหรอโชทเวลอ้าวจริงเหรออันนี้ฉันเพิ่งรู้โอ้ฉันก็ว่าเอ๊ะแกขำอะไรแต่ของคุณเนยขายดีมากแกมากก็นางหุ่นเป๊ะขนาดนั้นนะนะอ่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของนิวเคลียร์เพชรจ้าสำหรับข่าวแรกนะคุณนะแล้วเราทำไมไปขายของให้คุณเนยขนาดนั้นอ่ะฉันก็แค่พูดขึ้นมาเฉยไปเนาะค่ะไอ้นี่ดีกว่าค่ะลูกพาเฮงคุณแมทธิวกับคุณลิเดียฟันเงินกว่า10ล้านถ่ายโฆษณาเน่เขาบอกว่าสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะจะเรียกว่ามีลูกมาเนี่ยแล้วก็ทำให้ดวงดีมากยิ่งขึ้นก็ว่าได้เลยนะเพราะว่าเขามีกระแสมาว่าคว้าค่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยสูงปรี๊ดคุณผู้ชมถึง8หลักด้วยกันคุณขาหลัก10ล้านนะคะเออโดยมีการถ่ายทำโฆษณาเนี่ยเป็นภาพนี้เลยคุณนะถ่ายไปแล้วเรียบร้อยงานที่เขาบอกว่าลิเดียเนี่ยก็คือมีการเล่นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดมุมมองของชายหนุ่มก็คือพี่แมทธิวนี่แหละว่าเป็นคนรักความสะอาดสุภาพบุรุษอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ใครๆก็หลงรักนะแต่แม้ว่าจะดูแลตัวเองขนาดไหนก็เรียกว่าในสายตาเขาเนี่ยก็มีเพียงแค่ลิดเดียคนเดียวเท่านั้นเอ้ยน่าดูแล้วคุณนะจะดูแลแล้วก็ปกป้องเพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรอค่ะเอ้ยดีจังเลยสำหรับเบื้องหลังทำเอาคนทั้งกองอิจฉาตาลุกเป็นไฟเลยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณแมทธิวเนี่ยดูแลภรรยาอย่างดีทุกระเบียบนิ้วตลอดการถ่ายทำเลยทีเดียวทั้งในฉากและนอกฉากโอ้ยประคองกันกับเขาท้องอ่ะก็เขาท้องอ่ะท้องอยู่อ่ะใช่แล้วคุณลิเดียก็ตัวเล็กขนาดนั้นอ่ะใช่นะเขาบอกว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยคุณเร็วๆนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าโอ้ยแน่นอนว่าหวานแน่นอนคอนเฟิร์มนะนี่ก็เป็นภาพที่เขาแบบปล่อยออกมาให้เราเห็นกันคุณลิเดียท้องคุณผู้ชม5เดือนนะคุณ5เดือนเออจะใช่ก็เห็นคอมเมนต์แบบว่าตาลิเดียท้อง5เดือนแต่แบบคนเม้นบอกว่าอันนี้ขนาดไม่ได้ท้องใหญ่กว่าลิเดียอีกอะไรเงี้ยแต่คุณลิเดียตัวเล็กไงแล้วเป็นท้องแรกใช่ไหมเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่มีฉากใต้น้ำด้วยคุณใช่ไหมเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ใช่บางคนเนี่ยมองอยู่เอ้ยเฟรนชิปท้องหรือเปล่าเฟรนชิปก็ท้องนะแต่ว่าเป็นท้องแรกท้องมารท้องตบท้องแรกก็เลยท้องไม่ใหญ่มากท้องไม่ใหญ่มากแต่คุณเธอก็น่ารักนะคะแล้วก็พี่ลิเดียเขาก็ร่างกายแข็งแรงดีนะคุณนะนี่เธอฉันจะอยากอ่านประโยคนี้ได้ไม่อ่านไม่ได้ถ้าหนังโฆษณาตัวนี้ออกสู่โลกเมื่อไหร่เชื่อว่ามดทั้งโลกต้องสูญพันธุ์เพราะความหวานของทั้งคู่แน่นอนค่ะขอบคุณกันด้วยค่ะข่าวนี้นะน่ารักเชียวเออนะฮะเก๋กู้ดีอีกและอีกหนึ่งข่าวได้ไหมเธอมีหนึ่งข่าวในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะแม่ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เมื่อวานเนี่ยเราก็เหมือนพอจะมีกระแสขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้มีข่าวมาชัดเจนแล้วก็เลยยังไม่ได้พูดนะพี่เฟรนเนาะใช่ครับรายการไทยครับนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอุสุภะนะครับกับการจากไปของบิดาของคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับพระเอกลิเกนักแสดงและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังนะครับที่ได้สูญเสียคุณพ่อชัยนรงค์วงศ์เทวันนะครับอดีตพระเอกลิเกชื่อดังนะครับคุณพ่อของคุณกุ้งนั่นเองนะครับก็นะคะคุณพ่อท่านค่ะก็ถือว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะคะในวัย58ปีค่ะอย่างสงบนะคะที่บ้านวงเทวันจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะหลังจากที่ท่านก็รักษาอาการป่วยมานานนะคะ10เดือนนั่นเองใช่แล้วนะครับทางด้านของคุณกุ้งสุทธิราชนะครับกล่าวว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาได้ทำการรักษามาโดยตลอดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วได้ไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งที่จังหวัดลพบุรีนะครับแพทย์ตรวจตามปกตินะครับจากนั้นก็พากลับมาบ้านนะครับเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนรักบ้านมากนะครับไม่อยากออกไปไหนหรือห่างจากบ้านกระทั่งเวลาช่วงประมาณ 6:30 นะครับพ่อได้เสียชีวิตแบบหลับไปเฉยซึ่งถือว่ากระทันหันแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับแม้เคยทำใจไว้แล้วล่วงหน้าแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้
ซึ่งด้วยความตั้งใจและก็ความรักบ้านของพ่อจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่บ้านวงเทวันนั่นเองครับค่ะนะคะแล้วก็ทางคุณกู้ก็ยังกล่าวอยู่นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกๆค่ะครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยคิดจากกันไปไหนแต่ทุกๆคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตต่อไปเพราะทุกอย่างเนี่ยยังคงต้องดำเนินต่อไปคุณพ่อเป็นผู้ที่สร้างรากฐานไว้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดีส่วนตัวตอนนี้เนี่ยสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้บ้างแล้วนะคะถึงเวลาที่ตนเนี่ยต้องทำหน้าที่หัวเรืออย่างของคณะแล้วก็ไปต่อแทนคุณพ่อนั่นเองนะคะที่ท่านเนี่ยได้สร้างคณะลิเกชื่อว่าวงเทวันขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะเขาบอกว่าตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยก็เล่นลิเกตั้งแต่อายุ17นั่นเองนะคะแล้วก็ได้หยุดเล่นไปเมื่อช่วงเดือนเมษาปี58ที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าอาการป่วยที่มันกำเริบขึ้นอย่างหนักนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนรักลิเกมากเคยพูดไว้ช่วงก่อนผ่าตัดว่าหากหายจากโรคมะเร็งนะครับหรือไม่หายก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ตนได้ตายบนเวทีลิเกเพราะอยากอยู่กับสิ่งที่รักจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตถือเป็นคำพูดสุดท้ายที่คุณพ่อได้พูดทิ้งท้ายไว้กับคุณกุ้งสุทธิราชก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับค่ะยังไงก็ทางไทยคลับนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของคุณกุ้งศิริราชรวมไปถึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจก็ละกันนะคะให้คุณกุ้งเนี่ยก็นำคณะลิเกเนี่ยก้าวต่อไปเนาะใช่แล้วนะครับเชื่อว่าแฟนคลับบรรดาแม่ยกเป็นกำลังใจให้กันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับสู้ๆนะครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง